เขตพื้นที่ EEC ตอนนี้คือคักหน้าดูค่ะคุณผู้ชมมีนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเข้ามาลงทุนเยอะทีเดียวค่ะคุณศรีหัศกพงเกตแก้วที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอกอพอ,อหรือว่า EEC บอกว่า EEC ได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่า JETRO มาช่วยเผยแพร่ความก้าวหน้าในพื้นที่ EEC ของไทยต่อนักลงทุนละพากเอกชนญี่ปุ่นรวมไปถึงการนำเสนอสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ต่อเนื่อง ปัจจุบันนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีคำขอการลงทุนเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในพื้นที่ EEC ทั้งความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆสร้างความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นรวมไปถึงนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มโอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC ต่อเนื่อง สำหรับการดึงการลงทุนใหม่ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนภายใต้ BCG m o เดลรวมทั้งย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นเทรนด์สำคัญของโลกค่ะ ทางคุณวิริ์อัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนออนะคะเปิดเผยว่าในช่วงปี2565เริ่มมีนักลงทุนจากหลายประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคึกคักหลังจากเปิดประเทศและจากการที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐทําให้เป็นโอกาสของประเทศไทยมากขึ้นเช่นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีวีในประเทศจีน กำลังเข้ามาขออนุมัติการลงทุนส่วนการลงทุนอื่นๆพยายามดึงธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพจากประเทศตะวันออกกลางเช่นซาอุดิอาระเบียอาหรับเข้ามาลงทุนใน EEC เพื่อให้ประเทศไทยเป็น medical hub ของภูมิภาคค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ